ส่วนที่บ้านไร่อุทัยธานีค่ะเรื่องราวของสาวใหญ่คนหนึ่งที่ออกจากบ้านมาโดยบอกกับสามีว่าก็คือจะไปฉีดยาฆ่าแมลงในนาข้าวอ่ะไปทำงานนั่นแหละแยกย้ายกันไปกับสามีแต่กลายเป็นว่าไม่กลับบ้านแล้วพอให้ลูกๆออกไปตามหากลายเป็นศพมาเจอเป็นศพฮะถูกฆ่าเปลือยท่อนล่างมอเตอร์ไซค์โดนเผาอยู่ตรงไร่อ้อยอยู่ไม่ไกลจากบ้านด้วยเนี่ยนะคะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าครอบครัวก็ยังงงไม่เคยไปทะเลาะอะไรกับใครแบบนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุเป็นไร่ในพื้นที่ป่าอ้อยนะคะแล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านทุ่งนาตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีก็พาเจ้าหน้าที่เข้าไปดูตรงจุดที่เจอศพกับมอเตอร์ไซค์ถูกเผาเพราะว่าไร่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6มอเตอร์ไซค์โดนเผาจะเหลือแต่โครงรถละแล้วก็ศพของนางจำรูนคงมาลัยวัย57ปีเนี่ยที่พบอ่ะว่าเปลือยท่อนล่างแต่มีบาดแผลนะคะมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ราวนมถูกฟันที่ท้ายทอยแล้วก็มีรอยเหมือนถูกฟันที่หน้าผากด้วยน่าจะตายเพราะแผลมีคมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทำไมถึงเปลือยท่อนล่างไปด้วยอันนี้ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดเข้ามานะคะ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัวเขามาตัดหญ้าที่ไร่แล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ถูกเผาก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบอย่างละเอียดถึงได้เจอศพด้วยแล้วมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางจำรูนเนี่ยก็คือเป็นลูกบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่6นั่นเองศพกับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเผาอ่ะอยู่ห่างกันประมาณ 400-500 เมตรนะคะสามีของผู้ตายนายสุนทรคงมาลัยบอกว่าตอนเช้ายังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เลยเช้าวานเนี้ยตอนที่พบศพคือเป็นช่วงหัวค่ำแล้วนะคะเขาบอกว่ากินข้าวเสร็จแยกกันภรรยาบอกว่าจะไปฉีดยาข้าวข้างป่ามันห่อข้าวกับต้มไข่ไปด้วยก็แยกกันตัวของนายสุนทรก็คือไปทำงานในไร่อีกที่หนึ่งตอนบ่ายภรรยาก็ยังโทรมาหาบอกว่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายจากนั้นก็วางสายไปจนเย็นค่ะ 5-6 โมงแล้วไม่เห็นกลับมาบ้านให้ลูกชายออกไปตามแม่ที่ไร่ถึงได้รู้ข่าวอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจอมอเตอร์ไซค์ถูกเผาแล้วเจอศพของภรรยาทีนี้ทางฝั่งของคุณสุนทรเนี่ยบอกว่าภรรยาเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วเธอก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครด้วยค่ะเขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ค่อยไปไหนอะไรก็อยู่บ้านปกติแกไม่ค่อยออกไปใช่ไหมอ๋อแล้วไม่มีต่างไม่เสียไม่เคยออกไปไปไล่ปอกไข่ตามลูกไปขึ้นไล่ทีก็เอาไปลูกเดียวเมื่อวานนี้ให้เอาไปสามลูกเห็นหนึ่งก็อยากรู้คุณสามียังอยู่ในการซึมเศร้าอยู่เลยอ่ะบอกแต่ว่าภรรยาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพยายามเอาไข่ไปให้กินทั้งสามลูกเมื่อวานคือเป็นห่วงไงว่าออกไปทำงานที่ไหนได้กลายเป็นศพไปแล้วค่ะ